بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้เรื่องราวศาสนาถูกทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสที่ยังหายใจในวันนี้ได้อีกหนึ่งวันโอกาสที่หายใจนี่พี่น้องไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่ที่หายใจได้เพราะอัลลอฮฺยังให้โอกาสกับเราหนึ่งวันที่ได้หายใจพี่น้องคือโอกาสที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺอัลอิมติซาลุอาวามิริลละปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺมีบัญชาใช้วัจตินาบุญนาวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามก่อนที่จะได้คุยให้พี่น้องฟังเรื่องลูกซอเลห์มีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ยังไงอ่านดูอาให้พี่น้องฟังก่อนบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนใครที่ตื่นนอนมาแล้วยังไม่ได้อ่านดูอาดูอาอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินคนที่คอยที่ซุนนะห์นี่เขาเรียกมารยาทดีนะมารยาทดีถ้าแถวๆคลองๆที่โรงเรียนผมบึงฝรั่งนี่นะว่าเราว่าอิไลฮินนินูชูดกันลั่นเลยนะโอ้ยอาจารย์แสดงว่าที่นั่นเขาเก่งเหรอไม่ใช่ไม่ได้เก่งกว่าที่ไหนเลยแต่ผมให้สูตรเอาไว้ผมบอกว่าเวลาได้ยินคำสุดท้ายที่ผมให้อ่านเนี่ยนะออกเสียงให้ดังเลยเอาให้เข้ากล้องเลยเขาจะได้นึกว่าเราเก่งนะไอ้ข้างหน้านะอ่านไม่ได้เราได้หนูชุดคำเดียวนะบทที่สองไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษอ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดีกะวะวะอ์ดีกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรรีมาศอนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีفاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا เริ่มแล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะไอ้ข้างหน้าว่ากันไปไม่ได้ไม่ว่ากันไอ้ข้างหลังเนี่ยต้องเอาให้ทันเลยดูอาบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอ์รฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุอ์มินีนาวัลมุใช้ได้บทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกาได้จ้ะหายไปไหนแล้วนะหายไปไหนแล้วเอาใหม่อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกาฟินยันนะเอาละ
ดุอาบทที่4เนี่ยเป็นดุอาขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ขอให้ได้อะไรขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องที่เราทำกันทุกวันนี้ทำความดีอิบาดะห์กันทุกวันนี้เป้าหมายเพื่อจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นไอ้ที่ทำก็ทำแล้วไอ้ที่ขอก็ต้องมีด้วยอัสอาลูกามูรอฟะกอตากาฟินอ้าวใช้ได้ดูอาต้นที่6ต้นสุดท้ายดูอาแต่ละต้นเนี่ยพี่น้องผมไปนู่นเลยนะไปคัดที่มักกะเลยเวลาไปทำอุมเราะห์ก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนก็ไปเลือกว่าจะเอาดูอาต้นไหนเนี่ยมาอยู่ในชุดดูอาต้นนี้เนี่ยได้มาเมื่อตอนต้นปีอุมเราะห์ต้นปีก็นึกหลายต้นเอามาเขียนเอามาตั้งเรียงว่าจะเอาต้นไหนมาอยู่ในชุดการอ่านนี้ก็เลยได้ดูอาบทนี้มาดูอาบทนี้เนี่ยที่ผมเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นดูอาที่ถูกเรียกว่าดูอาของนบียูนุสเป็นดูอาของใครดูอาของนบียูนุสถ้อยคำของดูอาบทนี้ถูกระบุอยู่ในอัลกุรอานเหตุการณ์เกี่ยวพันกับวันที่นบียูนุสอยู่ในท้องปลานบียูนุสขอดุอาบทนี้ในขณะที่วิกฤตสุดๆในชีวิตท่านปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าว่าด้วยถ้อยคำรำลึกบทนี้ทำให้นบียูนุสพ้นวิกฤตได้ผมก็เลยเลือกเอาดุอาบทนี้แหละเอามาเพื่อใครที่กำลังลำบากจะได้เอาไปใช้อ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมีนัดโอ้โหแสดงว่าลำบากกันมาก่อนนี่นะเคยลำบากกันมาก่อนอาจารย์เอ้ยดูอาต้นเนี่ยฉันท่องจนกระทั่งพ้นลำบากมาแล้วนะแต่ดูอาจะไปสวรรค์นี่อีกนานกว่าฉันจะไปยังไม่เป็นไรหรอกยังไม่ท่องนะแต่ดูอาลำบากนี่ลำบากกันมาตั้งแต่สาวๆถึงวันนี้คล่องแล้วนะครับ6ต้นอินชาอัลเลาะห์ปีหน้าจะไปเพิ่มต้นที่7นะปีละต้นพอแล้วไปเลือกนู่นยันมักกะเลยนะครับไปเลือกยันมักกะหัวข้อวันนี้นะครับที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุยให้พี่น้องฟังว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้ลูกกลายเป็นลูกที่ซอแล้วพ่อแม่จะมีประโยชน์อย่างไรพ่อแม่จะมีประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าหัวข้อเนี้ยมาที่หลังจากที่ผมเห็นคลิปหนึ่งผมนั่งดูคลิปหนึ่งที่อยู่ใน Facebook เนี่ยไม่นึกเลยนะในชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นคลิปนี้พี่ต้องเคยได้เห็นเปล่าผมไม่แน่ใจที่มีคนมาแล้วเขาตั้งคำถามว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับลูกไหมพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับลูกไหมการที่พ่อแม่คนหนึ่งเลี้ยงลูกมาจนโตเนี่ยมาถึงวันที่ลูกจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยมีบุญคุณที่ลูกจะต้องทดแทนให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมปรากฏว่าผมก็นั่งดูนะแค่ประโยคแรกที่เขาตอบว่าไม่มีบุญคุณอะไรกันนี่นะโอ้มันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยขนาดผมไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อแม่ใครนะผมยังนึกเลยว่าถ้าคนที่เป็นพ่อแม่จริงๆได้ฟังคลิปนี้ได้เห็นคลิปนี้ต่อให้ไม่ใช่ลูกเป็นคนตอบนะเขาจะรู้สึกขนาดไหนผมก็นั่งฟังไปจนกระทั่งเขาบอกว่ามันก็มีสถานะไม่ต่างกันกับการที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นความรับผิดชอบที่เราเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงเราก็จะต้องให้อาหารให้ที่อยู่กับหมากับแมวนั่นเอาเข้าจริงนี่พี่น้องความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมในฐานะคนที่พูดเรื่องนี้บ่อยคนที่พูดเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยพี่น้องวันนี้ยังไม่มีลูกเท่านั้นเองวันนี้ท่านยังไม่มีลูกแล้วเอาไปเปรียบกับสิ่งที่ความจริงแล้วมันเปรียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำถามว่าพ่อแม่คนไหนที่มีเจตนาเลี้ยงลูกตัวเองเหมือนหมาเหมือนแมวมั่งที่เจตนาเลยว่าอาจารย์ฉันรักหมาแมวเท่ากับลูกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีพ่อแม่คนไหนนะครับบนหน้าดุนยานี้จะมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ช่าง
ที่จะตอบว่าฉันเลี้ยงลูกของฉันมามีค่าเท่าหมาแมวแต่ปรากฏมาถึงวันนี้มีลูกบอกกับสื่อแล้วคุยให้สื่อได้ฟังแล้วว่าจริงๆพ่อแม่เข้าใจผิดไอ้ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกมาแล้วก็เราก็สอนกันว่ามันเป็นบุญคุณมันเป็นความดีมันเป็นสิ่งที่ลูกจะต้องทดแทนพ่อแม่ในสักวันหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่นับเป็นบุญคุณอะไรเลยแต่ในความเป็นในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมซึ่งผมไม่มีลูกผมแค่มีลูกศิษย์มีน้องเพียงแค่ลำพังที่เราทุ่มเทไปเนี่ยแล้ววันนี้เรามานั่งนิ่งๆแล้วก็นึกนะพี่น้องผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่เคยเปรียบนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเหมือนกับการเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวยังไงมันจะเหมือนกับการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังไงในความรักที่เราให้กับคนเป็นลูกศิษย์ให้ความรักกับคนเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแล้วระดับขั้นที่เป็นลูกล่ะเขาถึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยยอมตายเพื่อลูกได้เลยทีเดียวผมยังไม่เคยได้ยินว่ามีคนเลี้ยงหมาคนไหนยอมตายเพื่อหมาใช่ไหมอันนี้ผมนะผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูกมีทฤษฎีอาจจะผมยังไม่รู้แต่ในความรู้สึกผมเองผมยังไม่เคยเจอว่ามีพ่อว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วยอมตายเพื่อหมาเพื่อแมวได้แต่ไปดูเถอะพ่อแม่ต่อให้จะบูเรยังไงพี่น้องถึงวาระที่จะต้องแลกเป็นแลกตายกันแล้วเนี่ยพ่อแม่ยอมเป็นยอมตายแทนลูกได้และอย่าลืมนะวันนี้เราเลี้ยงหมาเนี่ยพี่น้องประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้หมาเฝ้าบ้านให้หมามันมาเลียขาให้หมามันมาทำความสุขนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้จากหมาถ้าเราบอกว่าเราเอาให้เท่ากันถามจริงๆเถอะคนที่กำลังมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเนี่ยมีความรักเท่านั้นมีความสำคัญเท่านั้นเนี่ยเราได้ตอบแทนอะไรได้เท่าหมายังเราได้ตอบแทนพ่อแม่เราเนี่ยได้เท่ากับที่หมามันตอบแทนยังเราเอาไปเปรียบกับหมาในขณะที่เรายังตอบแทนให้เท่าหมาไม่ได้เลยด้วยซ้ำหมาเนี่ยพี่น้องใครที่เป็นเจ้าของให้อาหารเนี่ยมันไม่เคยแหวงกัดเลยนะมันไม่กัดนะแต่ทุกวันนี้พ่อแม่เจ็บมากี่ครั้งแล้วกับลูกเนี่ยถ้าเราบอกมันค่าเท่ากันพ่อแม่เจ็บมาเท่าไหร่แล้วหมาเนี่ยวิ่งอยู่ตูบหมาหยุดมัดเราวิ่งมัดหายนี่ไงไหนเราบอกว่าเท่ากันคือถ้าจะตั้งมาตรฐานให้เท่ากันจริงๆต้องดูด้วยหมาปฏิบัติกับเจ้านายมันยังไงหมาน่ะมันปฏิบัติยังไงยืนเฝ้าบ้านข้างๆกลางคืนนอนอยู่ได้ยินแก๊กหมาเห่าแล้ววันนี้ลูกที่เอาไปเปรียบกับหมาเข้าบ้านแล้วป่าพ่อแม่ป่วยอยู่กับบ้านผมดูคลิปหนึ่งที่ญี่ปุ่นหมาตัวหนึ่งที่เจ้าของบอกให้รออยู่ตรงนี้ที่หัวถนนน่ะพี่น้องมันรอเกือบ10ปีอยู่รออยู่ตรงนั้นน่ะทุกวันจะวิ่งกลับมาตรงนี้เจ้านายมันบอกให้รออยู่ตรงนี้แล้วก็อีท่าไหนไม่รู้ตายไปหรือยังไงไม่รู้เจ้านายรอจนกระทั่งพี่น้องคนเห็นหมาอยู่ตรงนี้ทุกวันเขาก็ไปถามว่าหมาตัวนี้มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นคนก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าของหมาเนี่ยบอกกับหมาเอาไว้ว่าให้รออยู่ตรงนี้มันรอจนกระทั่งมันตายเลยพี่น้องเวลาเราเอาไปเปรียบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตอบเฉพาะอารมณ์เราให้รู้ไว้เลยว่าไม่ใช่ถูกต้องยิ่งถ้าเอาตามหลักการศาสนาผิดเลยพี่น้องทำไมถึงผิดอ่ะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเอาพ่อแม่ไว้ลำดับต่อจากไหนต่อจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเอาต่อจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานึกถึงรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเสร็จหลังจากนั้นให้นึกถึงใครต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อพี่น้องลองดูนะแล้ววันนี้เราทำแบบนั้นเปล่าพยายามเอาพ่อแม่ไว้ลำดับที่เท่าไหร่ขณะที่อัลกุรอานบอกอัลลอฮ์และพ่อแม่เราเอาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้บางคนเอาภรรยามาขั้นบางคนเอาลูกมาขั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้นักการเมืองมาขั้นพ่อแม่อีกผมไม่ได้บอกว่าใครชอบอะไรแบบไหนนะแ
คุยกันเราคุยกันบนหลักการศาสนาวันที่ท่านมีลูกท่านจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนเลยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยโชคดีแล้วที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาหนึ่งนะอย่าไปเปรียบกับหมาเลยไม่ดีหรอกนะให้เราเป็นที่รักของพ่อแม่เราน่ะดีที่สุดแล้วแล้วก็ดูแลท่านในวันที่เจ็บป่วยและเอาเข้าจริงนะพ่อแม่ไม่เคยเรียกร้องเกินกว่าที่ลูกจะสามารถให้ได้เพราะไม่งั้นสำนวนมันจะไม่เกิดขึ้นว่าพ่อแม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกได้สิบคนแต่ลูกสิบคนจึงเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะพ่อแม่ไม่ได้เรียกร้องจะเอาจากลูกจริงๆแต่เพราะการให้อย่างสุดกำลังต่างหากสุดท้ายวันนี้มันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกเวลาไม่อยากจะเลี้ยงดูก็เลยพูดประโยคนี้ออกมากันไม่อยากจะเป็นภาระในวันข้างหน้าผมถึงบอกว่าไปเปรียบกับหมาน่ะผิดถนัดเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วยิ่งเจ้าของที่เลี้ยงดูหมาจริงๆไปดูหมาตัวนั้นปฏิบัติกับเจ้านายมันไปดูนะมันทำขนาดไหนกับเจ้านายของมันไม่เคยออกไปไม่เคยทิ้งเลยสักวันหนึ่งที่จะวิ่งไปหน้ารั้วเพื่อจะไปรับเจ้านายมันไปทุกวันเจ้านายมาวิ่งเจ้านายมาวิ่งลูกเนี่ยที่พ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยดูแลมาเนี่ยเคยไม่ออกไปรับพ่อแม่ยันประตูรั้วบ้านดังนั้นอย่าไปเปรียบยิ่งเปรียบยิ่งอายนะครับอ้าวไปดูก่อนที่ว่าจะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากลูกที่ซอแล้วไปดูก่อนพี่น้องการที่เราจะสร้างลูกซอแล้วผมขอสรุปอันเนื่องมาจากว่านี่ไม่ใช่ประเด็นหัวข้อผมขอเอาสักนิดเดียวบรรดานักวิชาการบอกว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกของเราให้ได้ลูกที่ซอและคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนเรื่องนี้ต้องสอนให้ลูกรู้จักว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนี่หน้าที่ของพ่อแม่เลยนะครับถ้าท่านอยากจะได้ลูกซอและหน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่ต้องสอนเรื่องฮาลาลและเรื่องฮารอมให้กับลูกของท่านมียังลูกมีแล้วแล้วลูกของเราเคยหลุดออกจากปากของเราที่เป็นคำสอนที่บอกกับลูกของเราว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมลูกเอ้ยซีนาทำไม่ได้นะเคยบอกลูกเปล่าลูกเอ้ยด่าพ่อแม่ไม่ได้นะไม่ละหมาดไม่ได้นะกินเหล้าไม่ได้นะเราเคยสอนลูกเราเรื่องฮาลาลฮารอมออกจากปากไหมพ่อแม่บางคนให้ลูกกินอย่างเดียวให้ที่นอนอย่างเดียวสุดท้ายก็ไปฝากเรื่องฮาลาลฮารอมไว้กับบรรดาใครครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนโอกาสจะได้ลูกดีมีแต่นักวิชาการบอกถ้าท่านอยากจะได้ลูกที่ซอและท่านจะต้องเป็นคนสอนเรื่องฮาลาลฮารอมให้กับลูกของท่านอย่างน้อยๆสักเรื่องสองเรื่องก็ยังดีพี่น้องสุดท้ายถ้าเราไม่เคยสอนอะไรเลยลูกเราก็จะบอกว่าฉันไม่เคยรู้อะไรจากพ่อแม่เลยฉันไม่เคยได้ประโยชน์เรื่องศาสนาอะไรจากพ่อจากแม่เลยนี่วันนี้กลับไปพี่น้องนึกเลยว่าเราจะสอนเรื่องฮาลาลฮารอมอะไรให้ลูกเราเรื่องที่สองสิ่งที่ท่านจะต้องสอนให้กับลูกของท่านเพื่อจะได้ลูกซอและต้องสอนอัลกุรอานให้กับลูกของท่านเรามีลูก10คนเคยสอนกุรอานลูกเปล่าเด็ก10คนเนี่ยพี่น้องเท่านับกันไปแล้วเนี่ยนะได้1ชั้นในโรงเรียนนึงเลยนะบางโรงเรียนเนี่ย1ชั้นมีนักเรียน7คนเองแต่บ้านเรามีลูกตั้ง10คนแต่ปรากฏเราไม่เคยสอนอัลกุรอานให้กับลูกเราเลยอาจารย์ฉันจะสอนกุรอานอะไรล่ะฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวฟาติฮะห์ท่องได้ไหมฟาติฮะห์ท่องได้ก็สอนฟาติฮะห์และเรียกทุกคนมารวมเลยตอนที่ยังเด็กๆเล็กๆเอานะอ่านฟาติฮะห์ตามมะนะอ่านฟาติฮะห์ตามป๋านะพี่น้องเคยคิดที่จะสอนบ้างอาจารย์มันเขินโอกาสจะได้ลูกดีจะหายไปอีกข้อนึงดังนั้นอันนี้บอกวิธีที่บรรดานักวิชาการรวบรวมว่าถ้าเราอยากจะได้ลูกที่สอนและข้อที่หนึ่งเราต้องเป็นคนสอนสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ฮารอมให้กับลูกของเราข้อที่สองต้องสอนอัลกุรอานให้กับลูกของเราส่วนข้อที่เหลือเก็บไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่หัวข้อผม
นะครับอ้าวเข้าสู่หัวข้อว่าเมื่อเราได้ลูกซอแลมมาแล้วพ่อแม่จะได้ประโยชน์อะไรพ่อแม่จะได้ประโยชน์อะไรจากลูกซอแลแล้วพี่น้องลองดูเลยนะว่าลูกที่เรามีเนี่ยนับเป็นลูกซอแลหรือยังเพราะถ้าเป็นลูกซอแลแล้วลูกคนนั้นต้องปฏิบัติอย่างที่อุลามะบอกข้อที่หนึ่งลูกจะต้องปฏิบัติดีต่อคุณพ่อคุณแม่เราอยากจะรู้ว่าลูกเราเป็นลูกซอแลไหมเนี่ยพี่น้องให้ดูว่าลูกเราปฏิบัติดีต่อเราไหมรู้หน้าที่ของการเป็นลูกที่ซอแลไหมคำถามคือลูกซอแลมีหน้าที่กี่ประการใครตอบได้ลูกซอแลที่อุลามะเขียนเอาไว้เนี่ยลูกซอแลเนี่ยมีหน้าที่เอาอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกี่ประการกี่ประการจ้ะฮะอาจารย์ฉันก็ไม่รู้เพราะฉันก็ไม่ใช่ลูกซอแล้วเหมือนกันเราต้องรู้ด้วยพี่น้องว่าลูกซอแล้วมีหน้าที่เท่าไหร่เราจะได้ทำถูกเพราะเรากำลังบอกว่าเด็กคนหนึ่งจะให้ประโยชน์กับเราในฐานะลูกซอแล้วเขาต้องทำดีกับคุณพ่อคุณแม่นี่คือหัวข้อใหญ่ทีนี้แล้วอะไรล่ะที่เป็นความดีที่ลูกซอและจะทำให้กับพ่อกับแม่อุลามะบอกเอาอย่างน้อยเนี่ยประมาณ10รายการ10รายการคำถามคือแล้วใน10รายการมีอะไรบ้างใน10รายการเนี่ยมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างอันนี้หัวข้อย่อยใน10รายการนะคนเป็นลูกที่ซอและต้องปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ในหมวดอาหารในหมวดอาหารการกินท่านอยากจะเป็นลูกที่ซอแลที่ทำดีกับพ่อแม่ต้องหาอาหารไปให้พ่อแม่กินนี่คือความดีที่จะได้ในฐานะที่เรามีลูกซอแลแล้วอาหารดียังไงวันนี้เคยได้กินอะไรจากลูกยังแสดงว่าหัดยามีโอกาสมีลูกที่ซอแลแล้วถ้าทั้งชีวิตไม่เคยได้กินอะไรจากน้ำมือลูกเลยไม่เคยกินสตังลูกเลยแสดงว่าข้อที่หนึ่งเรื่องการทำความดีในฐานะลูกซอและปิดประตูนี่หยุดเสาร์อาทิตย์มาเงินเดือนจ้านี่ต้นเดือนใช่ไหมฮะแจกเงินเดือนคนทั่วเลยลูกก็แจกเมียก็แจกให้หมดแต่พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่ได้เงินเดือนเราอย่างนี้เรียกว่าประโยชน์จากลูกซอแล้วไหมไม่ใช่และไอ้พวกขี้โม้ทั้งหลายเนี่ยนะที่คุยว่าโอ้ยเงินเดือน 30,000 50,000 แล้วมาไม่ถึงพ่อแม่นะผมบอกเลยพวกนี้มันขี้โม้ใจไม่ถึงจริงเพราะลำดับแรกย้อนกลับไปตั้งตำแหน่งก่อนหลังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครพ่อแม่ดังนั้นเมื่อเราได้เงินมาแล้วได้เงินเดือนมาแล้วเอาให้อัลลอฮ์ด้วยไหมสอดอกอนี่คือส่วนที่เราจะต้องให้หลังจากอัลลอฮ์คือใครพ่อแม่พ่อแม่เคยได้กินเงินเดือนเราเปล่าเราบอกเงินเดือนเราครึ่งหมื่นครึ่งแสนครึ่งล้านคุยทั่วแต่แม่เราพ่อเราเคยได้เงินเดือนของเราบ้างเปล่าถ้าไม่เคยได้นี่ไงไม่เกิดประโยชน์แล้วต่อให้เราบอกฉันเป็นลูกซอแล้วลูกซอแล้วภาษาอะไรพ่อแม่ไม่เคยได้กินเงินเดือนเลยต้องได้ประโยชน์การที่มีลูกซอแล้วอุลามะบอกว่าเขาจะทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาพี่น้องผมเล่าหลายเที่ยวมากเรื่องนี้แต่ผมก็อยากจะเล่าอีกเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีบ้านหลังใหญ่เขาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยนะจะเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์จะไปเล่าต่อเยอะๆเลยเขาเสียใจเชื่อไหมพี่น้องร้องไห้ไม่หยุดนะเพราะลูกของเขาเลี้ยงหลานเนี่ยลูกชายไปมีลูกชายลูกชายป่วยตีสองตีสามออกไปหายามาได้แต่เวลาเขาป่วยมั่งตีสองตีสามลูกบอกจะซื้อยาที่ไหนพี่น้องลองนึกดูนี่คนเป็นแม่ถึงกับร้องไห้เลยแต่เพราะเขาบอกเขาฟังศาสนาจึงไม่ด่าไม่ประณามลูกแต่อยากจะใช้เสียงผมเนี่ยพูดออกไปเผื่อวันหนึ่งลูกจะนึกได้ว่าเคยทำแบบนี้กับแม่ไว้ถามว่าเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ไหมเป็นหน้าที่
ที่จะต้องรับผิดชอบเขาเลี้ยงดูลูกเขาอย่างดีแล้วแม่ปล่อยให้ได้คำตอบว่าไม่รู้จะซื้อยาได้ยังไงดังนั้นคนที่เลี้ยงลูกมาแล้วลูกเขาเป็นลูกที่ซอและเด็กคนนั้นจะปฏิบัติดีต่อพ่อแม่อุลามะก็บอกแบบนี้อีกต่อไปว่าการปฏิบัติดีที่เขาปฏิบัติเขาจะไม่ปฏิบัติแค่เพียงหน้าที่ของเขาเท่านั้นเขาจะไม่ปฏิบัติแค่เพียงหน้าที่ของเขาเมื่อกี้ผมบอกว่าลูกที่ดีลูกที่ซอและจะต้องทำดีกับคนที่เป็นพ่อแม่แล้วคนที่จะทำดีต่อพ่อแม่เขาต้องรู้ก่อนเขามีหน้าที่อะไรอุลามะบอกน้อยที่สุดคือ10รายการที่จะต้องทำให้พ่อแม่อุลามะมาบอกในข้อในคำอธิบายว่าเขาจะไม่ทำลำพังเพียงแค่หน้าที่เท่านั้นเขาจะไม่ล้อมกรอบในการปฏิบัติดีเพียงแค่หน้าที่หมายความว่ายังไงข้อที่หนึ่งผมบอกว่าอาหารการกินไม่ใช่ถึงวันลูกก็ซื้ออาหารไปตั้งเอาไว้กินก็ช่างไม่กินก็ช่างเพราะเอาอาหารมาให้จบหน้าที่ฉันแล้วเขาจะไม่ทำลำพังเพียงแค่นั้นแต่เขาจะทำเลยเขตของการให้อาหารไปพี่น้องดูเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ใช้ในการเป็นการตะวัสซุนลูกที่เอานมกลับมาถึงบ้านครบเลยองค์ประกอบครบเลยของการเป็นลูกที่ดีไปประกอบสัมมาอาชีพกลับมาเอานมกลับมาให้พ่อให้แม่กินครบแล้วหน้าที่ของการหาอาหารให้แต่เขาจะไม่หยุดเพียงแค่นำอาหารมาให้คนที่เป็นลูกซอและมันดีไปกว่านั้นขณะที่ลูกและภรรยาขอที่จะดื่มนมในนั้นลูกที่ซอและลูกที่ดีเขาจะตอบว่ารอก่อนเพราะลำดับที่สูงที่สุดยังไม่ได้กินเลยพวกเธอก็ยังไม่ได้กินนี่ไงพี่น้องนี่คือคำตอบของคำว่าลูกซอและมันระดับไหนลูกเราล่ะบางคนเนี่ยพี่น้องแม่นั่งนี่ลูกนั่งนี่ลูกตัวเล็กเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเป็นลูกของคนคนนี้เป็นพ่อของคนคนนี้อาหารที่เราให้แม่เรากินมาเอากินแต่เวลาให้ลูกเรากินผัดเป่าอยู่นั่นแหละเย็นไม่เย็นเอาเข้าปากเราก่อนโอ้เย็นแล้วใส่แต่กับแม่เรากินยังไงก็ได้อาจารย์ฉันก็หาอาหารมาให้นี่ไงที่อุลามะเขาถึงบอกมันถึงต่างกันกับคนเรียนกับคนไม่เรียนน่ะถ้าเราบอกว่าเราเรียนรู้เพียงแค่ว่าทำดีหาอาหารนั่นมันเป็นแค่ธรรมดาแต่นักวิชาการเขาบอกว่าถ้าอยู่ระดับที่ซอแล้วเขาจะเหนือไปกว่าเพียงแค่การปฏิบัติในหน้าที่ก็ยกตัวอย่างนบีก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยพี่น้องและในสังคมวันนี้มีใครกล้ายืนรอถืออาหารให้พ่อแม่ที่ยังไม่ได้กินมั้งพ่อแม่ให้มาตักน้ำมัดเอ้ยไปหยิบน้ำมาในตู้เย็นให้มะขวดนึงสิหยิบมาปุ๊บตั้งฝาก็ไม่เปิดส่งให้ถึงมือและรอเขารับเคยยืนถือเปล่านั่นเขาไม่ได้หลับสักทีนะกินได้ก็กินบางทีเนี่ยพี่น้องสมัยก่อนเคยกินกันในรุ่นคนคอยที่สุนนะเขาอยู่ในกรุงเทพนะอาจจะไม่เคยเจอกินแบบขันเลยนะก้มลงไปมีข้าวสารมีข้าวอะไรมีข้าวสุกอยู่ในขันด้วยทั้งที่เราก็เห็นนั่นแหละยกไปให้หมอเรากินซะแต่ถามว่าลูกเราล่ะภรรยาเราล่ะพ่อตาแม่ยายอาจารย์นี่มันเป็นมารยาทที่ต้องปฏิบัติและไอ้คนกลุ่มนี้มันเหนือกับพ่อกับแม่เราอีกเหรอมันเหนือกว่าอีกเหรอนี่ไงคือผลจากการที่เรามีลูกซอลแล้วท่านจะได้อย่างที่ผมว่าแต่ถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าระดับมันยังไม่ถึงขั้นลองทำดูนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าพ่อแม่ให้ตักข้าวถ้าพ่อแม่ให้ตักน้ำให้ยืนถือจนกว่าเขาจะรับลองทำดูทรมานมากทรมานมากลองไปทำดูนะแต่ครั้งหนึ่งเวลาทำได้แล้วมันจะภูมิใจไปยันกิยามัตเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยยืนถือแก้วน้ำจนกว่าพ่อแม่จะเอื้อมมือมารับแต่ผมบอกให้เลยว่าไม่ใช่ง่ายๆผมอ่านเรื่องนี้ผมลองเอากลับไปทำมาครั้งหนึ่งย่อผมทำหลังคาอยู่มิได้ไปเอาน้ำมาให้หน่อยผมไปเอามาแล้วก็แวบนึกได้ถึงเรื่องคนที่ให้นมแม่นะครับกับพ่อของเขาในขณะที่เขาหลับผมก็ยืนรอถือเชื่อไม่ในหัวใจผมเนี่ยนะเกิดความรู้สึกว่าทำไมกูไม่วางวะ
เดี๋ยวเขาก็ปีนลงมาเอาเองแหละผมบอกเลยนะยากมากเลยนะจะผ่านไปได้เพราะมันจะมีเหตุผลสารพัดเลยให้เราต้องวางลงแต่ถ้ายืนถือได้จนกระทั่งเขาเอื้อมมือลงมาเอานะมันจะเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจเราไปผ่านมาเนี่ยประมาณ 10-20 ปีแล้วผมยังภูมิใจอยู่แม้จะครั้งเดียวในชีวิตก็ตามครั้งเดียวแต่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากเพราะมันจะมีเหตุผลเข้ามาทำให้เราต้องวางแก้วน้ำเนี่ยลงถือทำไมไม่ต้องถือหรอกวางไปเดี๋ยวเขาก็ลงมาเอาเองแหละลองไปทำดูนะข้อที่หนึ่งลูกที่ซอและสิ่งที่พ่อแม่จะได้รับคือเขาจะทำดีกับพ่อแม่และเมื่อลูกถึงระดับที่ซอและเมื่อไรเขาจะไม่หยุดเพียงแค่หน้าที่ของเขาเขาจะทำเลยไปกว่าขอบเขตนั้นนะมันจึงดีมันจึงออกมาสวยงามแต่ทุกวันนี้ที่กระโดดกระดังกันเนี่ยก็แสดงว่าลูกเรายังไม่เข้าขั้นนะครับข้อที่สองคนที่ได้ลูกที่ซอและท่านจะได้ลูกที่เชื่อฟังคำสั่งของท่านตราบเท่าที่คำสั่งนั้นไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีลูกซอและไปเช็คเลยพี่น้องลองสั่งเรื่องง่ายๆสมมติมัดเอ้ยมะอยากกินน้ำว่ะมัดถือมาให้กินไปหมดแก้วเสร็จมัดกันเราจะไปมัดขอน้ำมาอีกแก้วที่ว่ามัดเอามาให้จะไปมัดเอ้ยอีกแก้วที่ว่าแต่ยอมปวดฉี่หน่อยนะเพื่อจะทดลองเรื่องเนี้ยผ่านไปสักสามแก้ววันละแก้วที่สี่มัดเอ้ยขออีกแก้วที่ว่าแสดงว่าโอกาสจะได้ลูกซอแล้วไม่ใช่มัดเราแล้วลูกจะต้องเชื่อฟังต่ออะในคำสั่งนั้นตราเท่าที่คำสั่งนั้นไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามัดเอ้ยซื้อหวยให้มะหน่อยนะธรรมะวิ่งมัดวิ่งปี๊ดเลยนี่นะแสดงว่าไม่ใช่แล้วตราบคำสั่งนั้นไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองไปเช็คดูถ้าลูกเราเชื่อฟังคำสั่งแต่โดยดีนั่นแหละลูกที่ซอแล้วนั่นคือลูกที่ซอแล้วและพี่น้องเราก็จะภูมิใจเออลูกเรานี่มันดีจริงๆมันเชื่อฟังคำสั่งอัลลอฮ์ให้ไปตักน้ำตั้งหลายเที่ยวมันยังไปอีกนะลองไปทดสอบดูแต่ว่าก็ระวังผลออกมามันจะไม่ที่น่าภาคภูมิใจกันแล้วกันแต่ว่าอาจารย์เอาแล้วถ้ามันออกมาผลมันมาไม่ดีล่ะก่อนที่พี่น้องจะไปทดลองต้องไปทำสาเหตุก่อนต้องไปทำสาเหตุให้ได้ลูกซอแรกก่อนคือทำยังไงข้อที่หนึ่งต้องสอนเรื่องฮาลาลฮารอมให้เขาฟังสองต้องสอนอัลกุรอานให้เขาฟังไม่ใช่แค่สองเรื่องนี้แล้วพอนะอันนี้ผมยกตัวอย่างคำสอนวิธีการสอนที่จะได้มาซึ่งลูกที่ซอแลถ้าได้ลูกซอแลมาแล้วลูกจะเชื่อฟังคำสั่งตามเท่าที่คำสั่งนั้นไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านข้อที่สามเมื่อเราได้ลูกซอและประโยชน์ที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นท่านจะได้เห็นลูกที่มีมารยาทอันงดงามโอ้โหพี่น้องหัวข้อนี้เนี่ยนะรีบกลับไปสอนให้ลูกให้หลานเป็นลูกหลานที่ซอและเลยเพราะท่านจะได้ลูกหลานที่มีมารยาทอันงดงามทุกวันนี้พี่น้องลูกหลานเรามารยาทงดงามไหมถ้าลูกหลานอาจารย์แล้วงดงามดูขนาดไหนผมให้น้อยที่สุดตอนนี้เลยคือวัยเวลาที่เราสนทนาบทสนทนาระหว่างเรากับลูกเราเนี่ยลงท้ายด้วยครับด้วยค่ะไหมหรือการตอบรับคำเรียกเนี่ยตอบรับด้วยคำว่าอะไรมัดครับอะไรโอ้ยอย่างนี้ลูกซอแล้วไหมไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่แล้วเพราะไม่เกิดมารยาทอันงดงามกับลูกของเราแสดงว่าไม่ใช่คุณสมบัติของลูกซอแล้วพี่น้องไปดูเด็กบางคนนะเขาเลี้ยงมาอย่างดีเนี่ยพี่น้องเดินเขายังไม่เดินแซงพ่อแม่เลยเวลาพูดสนทนาเนี่ยมัดครับครับนักเรียนโรงเรียนผมมีอยู่คนหนึ่งผมอยากให้พี่น้องไปเยี่ยมแล้วพี่น้องจะได้เห็นว่าตำราที่เขาเขียนเนี่ยนะเอามาใช้ได้จริงเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อยูเรส
พี่น้องรู้ไหมพูดเพราะจนครูละอายเพราะขนาดครูละอายยูเรสไปเช็ดพื้นหน่อยได้ครับพูดแบบนี้เลยพี่น้องได้ครับวันที่มาสมัครแรกๆผมก็นึกโอ้ยเด็กคนนี้มาทำคะแนนจังนี่ขึ้นปีสองแล้วพี่น้องทุกวันนี้ยังครับอยู่เลยมารยาทโอ้โหพูดได้แบบเพราะมากผมก็ว่าโอ้เด็กคนนี้เพราะขนาดนี้พี่น้องวันที่พ่อเขามาที่โรงเรียนครูอุมัดมีอะไรหรือครับโอ้โหพ่อยิ่งหวานเจี๊ยบเลยนั่นแหละเราอยากจะได้ลูกที่มีมารยาทพี่น้องเนี่ยอุลามะเขาบอกเอาไว้แต่ผมบอกแค่สองข้อหนึ่งในนั้นคือถ้าเมื่อไรลูกเราเป็นลูกซอลแล้วเราจะได้ลูกที่มีมารยาทโอ้โหเด็กคนนี้พี่ต้องไปโรงเรียนแล้วไปถามหาเลยนะไหนคนไหนชื่อยูเรสผมครับโอ้โหมารยาทงามมากแล้วไม่ใช่งามแค่ลูกพ่อก็งามวันนั้นโต๊ะมาโต๊ะมาอาจารย์คะโต๊ะจะขออนุญาตพายูเรสกลับบ้านได้ไหมคะโอ้โหเย็นจนผมบอกว่าถ้าคุยอย่าคุยพร้อมกัน3คนนะเออไม่ไหวเอาทีละคนโอ้โหพี่น้องยูเรสเป็นลูกของครูอุมัรครูอุมัรเป็นครูสอนอัลกุรอานเป็นครูสอนอัลกุรอานอยู่จังหวัดตราดพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องไปดูว่าตำราที่นักวิชาการเขาเขียนเนี่ยพวกเราอยากได้แต่เราไม่ลงมือทำคนที่เขาลงมือทำเขาถึงได้แล้วก็มีจริงๆไปดูที่โรงเรียนผมเลยไปดูที่โรงเรียนผมเลยหาเลยคนไหนชื่อเด็กชายยูเรสแล้วพี่น้องนั่งคุยนะโอ้พี่น้องจะรู้สึกว่าคนลุกมันมีอยู่จริงครับได้ครับได้ครับครูครับหรอไอเรานะทุกวันนี้ผมไม่ค่อยอยากคุยกับยูเรสล่ะนะเพราะมันจะมันให้ละอายใจเราว่าโอ้โหเรามันกระด้างเหลือเกินนะเขาโอ้โหเรียบร้อยเหลือเกินนี่แหละมาจากการที่เขาเลี้ยงลูกเขาเป็นลูกที่ตออาเป็นลูกที่ซอและได้เราจะได้ผลจะได้เห็นว่าลูกซอและจะมีมารยาทต่อเราแต่ทุกวันนี้ถ้าพี่น้องยืนเท้าซาเอลดาจะได้ลูกซอและไหมยากไอ้มัดกูบอกให้มึงขึ้นมานี่ถามว่าได้ครับมามันจะเกิดไหมแบบนี้ไม่เกิดหรือบางทีมัดครับอะไรมากมันเหมือนคนละขั้วกันนะคือถ้าเราดีผมเชื่อลูกเราจะดีนะครับอ้าวข้อต่อมาอยากได้ไหมลูกที่มีมารยาทอยากได้ไหมอยากได้แต่นั้นสอนหน้าสอนให้ลูกเป็นลูกซอแล้วก่อนท่านได้ลูกซอแล้วเมื่อไรลูกท่านจะเป็นลูกที่มีมารยาทข้อที่1 2 3ข้อที่4จะได้การบริจาคโดยที่ไม่ต้องเสียสตังเองถ้าเราได้ลูกซอแล้วท่านจะทําการบริจาคโดยที่ท่านไม่ต้องออกสตังเองหมายความว่ายังไงเมื่อใดก็ตามที่เรามีลูกซอแล้วลูกซอเลตจะรู้เรื่องอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาคือเขาต้องทำการบริจาคเมื่อลูกบริจาคจะส่งผลถึงคุณพ่อคุณแม่ในการบริจาคของลูกด้วยผมถามพี่น้องหน่อยว่าลูกเลวเนี่ยมันจะบริจาคไหมวันหนึ่งมันจะนึกเออมากูตายไปแล้วเอ้ยบริจาคแทนมากูหน่อยมีไหมเมาอยู่แล้วอ้าวอาจารย์เดี๋ยวบริจาคมาฉันหน่อยมีไหมไม่มีหรอกมีแต่ลูกซอและเท่านั้นเมื่อลูกซอและทำการบริจาคผลของการบริจาคจะเป็นประโยชน์ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยด้วยเหตุนี้นักวิชาการจึงบอกว่าเมื่อใดที่ท่านได้ลูกซอและท่านจะเป็นผู้บริจาคโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์ท่านจะเป็นผู้บริจาคโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์แต่ว่าอย่าไปหวังเยอะทางที่ดีก็ทำเองไปก่อนนะจ๊ะทำเองไปก่อนอย่าเพิ่งไปหวังอาจารย์ฉันสอนลูกมาดีเดี๋ยวลูกฉันจัดการเองเวลาถึงเอามรดกส่งให้ลูกลูกก็บอกเออเนี่ยโต๊ะมึงเนี่ยให้ป๋ามาเยอะยังไงก็อย่าลืมนึกถึงโต๊ะมึงนะ
สุดท้ายไอ้ลูกก็เก็บต่อส่งให้หลานมันจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเรื่องของบริจาคอุลามะเตือนบอกกับเราว่าถ้าเรามีโอกาสทำด้วยลำแข้งของเราก่อนแต่ถ้าเรามั่นใจว่าลูกเราเป็นลูกซอและให้รู้ไว้เลยว่าการที่เราได้มาซึ่งลูกซอและเราจะทำการบริจาคโดยที่เราไม่ต้องเสียสตังค์ข้อต่อมาข้อที่5โอ้ข้อนี้คนเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ลูกซอและจะได้ดูอาจากลูกโดยไม่ต้องว่าจ้าได้ดูอาเนี่ยโดยไม่ต้องอะไรไม่ต้องว่าจ้างพี่น้องส่วนใหญ่เวลาพี่น้องไปให้โต๊ะครูขอดูอาเสียสตังค์ไหมเสียความจริงเขาไม่เรียกหรอกแต่ว่าเราก็ต้องอะไรจ้าจ้านันนี้จ้า500ไปแล้ว1,000ไปแล้วบางคน 3,000 ให้ค่าโต๊ะครูดูอาให้เนี่ยหลานฉันเกิดใหม่อาจารย์ช่วยขอดูอาให้หน่อยอาจารย์ขอดูอาเสร็จอาจารย์นันนี้ข้าขอดูอาแต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านได้ลูกซอและลูกของท่านจะขอดุอาให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียสตังค์จ้าโต๊ะครูเขาขอดุอาให้บางทีเขาก็ไม่ได้เอาสตังค์หรอกแต่เราให้เองเราให้ด้วยความตั้งใจของเราเองมันเป็นความรู้สึกว่าแหมเขาอุตส่าห์ขอดุอาให้สตังค์เขาหน่อยแต่ถ้าเราได้ลูกซอและพี่น้องแล้วโต๊ะครูเนี่ยก็เขาจะขอให้เราก็เฉพาะสถานการณ์เท่านั้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องพาลูกเราไปหรือไปเจอเขาเราไม่สบายอาจารย์ขอดุอาให้ฉันหน่อยเขาจะขอและนึกถึงเราเฉพาะสถานการณ์แต่เมื่อเราได้ลูกซอและพี่น้องลูกซอและจะขอดุอาให้ท่านอย่างน้อยนะครับวันละเท่าไหร่5ครั้งวันละ5ครั้งผมกล้าท้าเลยโต๊ะครูคนไหนที่ขอดุอาให้พี่น้องวันละ5ครั้งมั้งมีไหมไม่มีหรอกโต๊ะครูคนไหนจะนึกถึงพี่น้องแล้วขอดุอาให้วันละ5ครั้งแต่คนเป็นลูกด้วยจิตสำนึกของวลาดุลซอและเขาจะขอดุอาให้กับพ่อกับแม่เขาอย่างน้อยวันละ5ครั้งวันละตั้ง5ครั้งเนี่ยร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดายาวะรฮัมูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอนักเรียนที่โรงเรียนผมนะเช้ามาเนี่ยอย่างน้อยเลยวันละ5ครั้งอัดไปก่อนดุอาให้พ่อให้แม่เพราะอะไรอ่ะนี่ไงเราบอกเราอยากได้คนดีคนดีคือคนซอและเมื่อคนซอและคุณสมบัติหนึ่งของการที่เป็นคนซอและเป็นลูกที่ซอและลูกนั้นต้องขอดุอาอย่างน้อย4ปี5ปีที่เรียนที่โรงเรียนเขาขอดุอาไปเท่าไหร่แล้วให้กับพ่อกับแม่ของเขาวันละ5ครั้ง5ครั้งแต่ในความเป็นจริงมันเกินด้วยซ้ำบางวันหลังละหมาดอีกบางวันปล่อยแถวอีกเกินกว่า5ครั้งโดยที่พ่อแม่นอนอยู่บ้านเฉยๆสบายรับดุอาจากลูกของท่านโดยไม่ต้องเสียสตังค์จ้างเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็นึกถึงท่านได้ทุกวันด้วยถามว่าโต๊ะครูก็ไม่เสียสตังค์จ้างที่เราให้เพราะเราอยากจะให้แต่เขาจะนึกถึงเราวันละ5ครั้งเหรอเขาจะนึกถึงเราได้วันละขนาดนั้นเฉยเดียวเหรอนะครับดังนั้นที่ชัวร์ที่สุดที่แน่นอนกว่าก็คือการที่เรามีลูกที่ซอและกี่ข้อแล้วจ๊ะกี่ข้อละ5แสดงว่ายังอยู่ด้วยกันนะถ้าถามว่ากี่ข้อแล้วจ๊ะจบแล้วอาจารย์ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่ได้5ข้อแล้วนะข้อที่6ท่านจะมีความสัมพันธ์กับเครือญาติแม้ท่านจะตายจากไปแล้วท่านจะมีสัมพันธ์กับเครือญาติแม้ว่าท่านจะตายจากไปแล้วตายไปแล้วเราจะขึ้นมาคุยกับพี่น้องเราได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ทำไมอุลามะบอกถ้าเราได้ลูกซอและเราจะกลายเป็นคนที่เชื่อมสัมพันธ์ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแม้เราจะตายจากไปแล้วเพราะเราเลิกคุยแล้วเราไปนอนอยู่ในกุบอตายไปแล้วแต่คนที่จะคุยกับพี่น้องเราต่อคือใครคือลูกเราแต่นั่นก็ต้องเป็นผลจากการสร้างของเราด้วยเพราะคนบางคนก่อนจะตายมึงนะอย่าไปคุยกับไอ้จิมึงนะมึงจำไว้เลยนะไอ้จิมึงนี่ตัวแสบมะนี่ตัดขาดกับมันเลยแล้วถามว่าเราตายไปแล้วลูกเราจะไปคุยไหมไม่คุย
เราก็ไม่สอนแล้วแล้วก็สอนให้ลูกเราไม่สอนแล้วด้วยแต่ถ้าเราสอนลูกให้ลูกเราเป็นลูกที่สอนแล้วแม้เราจะตายจากไปแล้วเรายังติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติได้ผ่านใครผ่านวาลาดุนซอลิฮุนคนนี้แหละเขายังไปติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเขายังคุยยังติดต่อกับญาติกับพี่กับน้องเราอยู่นั่นหมายความว่าประโยชน์ก็จะถึงเราขณะที่เรานอนตายอยู่ในกุโบสถ์ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาแค่6ข้อพอนะกลับไปเห็นไหมประโยชน์เยอะไหมลูกซอแลเยอะดังนั้นกลับไปทำลูกซอแลให้ได้อาจารย์อ๋อหลอลูกฉันโตๆมันแล้วมันจะยังไงล่ะถ้าลูกไม่ได้เอาใครต่อเอาหลานต่อสองเรื่องที่ผมให้ไปทำหนึ่งต้องสอนเรื่องฮาลาลฮารอมให้กับเขาจะได้เป็นลูกซอและสองสอนอัลกุรอานให้กับเขามันมีอีกไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นการหาคู่ครองมันมีอีกที่บรรดานักวิชาการบอกว่าวิธีการสร้างแต่วันนี้ให้ผมพูดเรื่องผลของการได้ลูกซอและมีอะไรบ้างเอาไปหกข้อพอเหลืออีกเก็บเอาไว้ก่อนอาจารย์ทำไมไม่บอกให้หมดเลยล่ะบอกหมดไม่ได้เดี๋ยวทีหลังเขาไม่เชิญแล้วนะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องขอมาอัพเอาเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี่ต้องรีบบึงเลยไปปีกาไม่ได้ดูเวลารับงานปีกาเริ่มบ่ายโมงนะนู่นสมุดปากกาหนุนต้องเขียนจี๊ดเลยนะครับขอดูอาจารย์ละนะให้พี่น้องทุกคนทุกท่านให้มีวะลอดุนซอลิฮุนยะดออูลักให้มีลูกที่ซอและขอดูอาให้พวกเขาได้เป็นเด็กที่มีมารยาทดีต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายให้พวกเขาได้นึกในการที่จะทำการบริจาคแทนพวกท่านให้ติดต่อสัมพันธ์กับญาติขณะที่ท่านได้ตายจากไปแล้วให้เขาได้ทำหน้าที่ในฐานะลูกที่ซอและเกินกว่าขอบเขตของคำว่าดีฝากไว้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทั้งหลายในวันนี้นะครับร็อบบานาฮับละนามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์